วันนี้อยู่กับแม็กลาเรน 765LT ครับพี่ต้นจะเอาคันนี้ไปซัดไปทักทายเขาหน่อยครับ488สวัสดีนะครับไม่รู้รถใครไม่รู้รถใครนี่โอ้โหโอ้สุดยอดมากไม่กล้าขับแล้วกลัวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถอะไรครับผมวันนี้อยู่กับแม็กลาเรน 765LT ครับพี่ต้นหวังว่าวันนี้ไม่ใช่แค่765นะยังมี SVJ คันที่เราไปลองมาแล้ววันนี้มีโอกาสได้เจอรถสวยๆหลายๆคันเลยจะเอาคันนี้ไปซัดเห็นเพื่อนๆเรียกร้องมาเยอะอยากเห็นพี่ต้นซัด 765LT วันนี้จัดให้จัดให้แล้วนะครับตามคำขอเลยเราอยากเปรียบเทียบกันระหว่าง 765LT กับSVJ ครับผมว่าฟีลลิ่งซึ่งเราไปนั่งมาแล้ว SVJ เป็นยังไง SVJ โอ้ขอเดบัตตอนนั้นขอเดบัตนะดีดกันแบบโหมันมากนะวันนี้ตื่นเต้นเดี๋ยวจะได้ลองแต่จะบอกว่าอาเวนทาดอร์ SVJ เนี่ย770ม้า0ถึง100 2.8 วิครับไอ้นี่700 65ม้า0ถึง100ก็ 2.8 วิแต่0ถึง100อ่ะ7วิ7นิดๆอันนี้ยัง7อันนี้8.4เป็นไงมันต้องลองแล้วพี่ต้นอันนี้มันต้องลองจริงๆเจ้าของบอกว่าเกียร์3เกียร์4เหมือนเปิดวาร์ปได้เอาละวันนี้ต้องไปเปิดวาร์ปกับคันนี้นะครับคันนี้เราจะต้องไปเปิดวาร์ปคือคันนี้เราไปบินแต่คันนี้ต้องเปิดวาร์ปโอ้สุดยอดไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มันมีอะไรพิเศษบ้างครับผมนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าออปชั่นแบบคาร์บอนแพ็ค1ทั้งแพ็ค1ก็ผมไม่รู้ลึกนะแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยพวกนี้คือคาร์บอนหมดนี่อย่างนี้คาร์บอนนะครับแล้วตรงนี้มานั่งดูเนี่ยนี่คือแบบระบายอากาศเข้าไปแล้วมันก็มาออกตรงนี้ข้างๆด้วยสุดยอดแล้วก็ลงโหมันแบบมันลึกลับมากแมคคาเรนเนี่ยพอมาดูดีเทลอะเยอะมากเยอะมากวิ่งขึ้นบนออกนี่ออกตรงข้างนะครับตรงนี้ก็คาร์บอนคันนี้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่คือแบบคือมันเป็นตะแกรงอะช่องอากาศเยอะมากมันเป็นช่องเนี้ยลมเข้าแล้วออกตรงนี้นะฮะเป็นตะแกรงดักไว้นะครับนี่มีกล้องรอบคันด้วยนะคันนี้ออปชั่นโอ้มีกล้องรอบคันด้วยไงขับสบายข้างไม่มีนะครับแล้วก็มาหนีลมเข้านี่นะครับแล้วมีปีกตรงนี้ดักอีกโอ้โหแบบครบอะเวลาเปิดลืมบอกเวลาเปิดให้กดตรงนี้ดึงขึ้นนะครับหล่อมากรอคันนี้แบบเปิดปีกมาเนี่ยให้ดูตรงนี้มองนี้เข้าไปเป็นมองทะลุเข้าไปโครงสร้างมันเป็น2ชั้นอะคันนี้ลูกค้าเจ้าของรถละกันเอามาและฟิล์มเบาฟุ้งกันลอยจิตกันลอยของแสงด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดมีเบาฟุ้งอยู่นี่นะครับตรงนี้คาร์บอนแล้วก็ตรงนี้เป็นปลีกแบบออกมาเนี้ยเห็นไหมคือแบบโหเยอะมากคือทุกมุมเลยจริงทุกมุมแล้วก็ตัวเนี้ยมันใหญ่ขึ้นประมาณ 25% จาก 720S ธรรมดาขึ้นมาครับแล้วทำให้แรงกดมันเพิ่มขึ้นน่าจะประมาณ 40% ไม่มีรอยแน่นอนใช่แล้วก็บอดี้ตรงเนี้ยที่ชอบคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่บอดี้มันเป็นตะแกรงแล้วก็ท่อไอเสีย4ท่อ4ท่อออกนี่เลย4ท่อขึ้นตรงนี้เลยซึ่งปกติมันจะแยกข้างคือแบบดาร์กมากฮะดาร์กมากแบบคือมันดูแบบเวอร์มากอ่ะไอตรงพวกข้างหลังตรงเนี้ยเห็นมั้ยโหข้างล่างนี่คือไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นฟิลเตอร์แล้วก็แบบ LT คือลองเทลคือเขาจะทําตัวนี้ยื่นออกมานิดนึงกว่าตัวรุ่นปกตินะครับทะลุเลยมองแบบทะลุทะลวงนี่คือแรปไปแล้วรถยังใสเงาเหมือนเดิมช่ำๆนะครับแล้วเราไปวิ่งก็ไม่ต้องกลัวรอยกันอ่ะมาดูด้านนี้กันต่อนี่มาดูด้านหน้าด้านในให้ดูตรงนี้คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเห็นไหมฮะถ้ามองดีๆนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะแล้วมาดูภายในนะครับนี่ตัวของตรงนี้นะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดเห็นไหมลายคาร์บอนทั้งหมดเลยนะปุ่มแผงเนี่ยพวกนี้คาร์บอนหมดเลยดูแล้วแบบล้ําแบบดุดุแน่นๆนี่ตัวนี้คาร์บอนทั้งหมดเป็นไดคาร์บอนเลยพาดเดิลชิปก็เป็นคาร์บอนนะนี่คาร์บอนพาดเดิลชิปนะแล้วก็นี่ดูความเขาเรียกว่ารันนัมเบอร์มาคันนี้507นะครับนี่ลําเบอร์ตรงนี้507ถ้าดูดีๆอ่ะนี่จอเนี่ยจอมันพับได้เลยพับลงไปละโอเคแล้วก็ดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นไลท์เวทไลท์เวทนะครับแล้วก็
ที่สำคัญอ่ะเวลาที่เราเข้าไปนั่งอ่ะรถรุ่นเนี้ยรถซูเปอร์คาร์เราต้องนั่งแล้วมุดเข้าไปใช่ไหมครับแต่เนี้ยคือมันอยู่อย่างงี้มันอยู่หัวคนขับเนี่ยมันอยู่บนนี้แล้วไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปนั่งแล้วก็มันเอามือเท้ามันจะเข้าไปเลยง่ายกว่านะพี่ต้นใช่มันก็จะง่ายกว่าเข้ามานั่งได้เลยปึ๊บมาปึ๊บแต่เบาะของแมคคาเรนต้องบอกก่อนว่าเบาะเป็นต่อให้มันเป็นแบ็คเก็ตซีทเนี่ยมันไม่ได้นั่งแบบหลังค่อมมากๆหลังไม่ตรงมากมันยังเอ็นมาข้างหลังก็น่าสบายระดับมีหมอนอีกอันนึงรองข้างหลังตรงนี้โอ้สบายเลยสบายสบายถือว่าสบายนะแล้วก็เลื่อนให้มันได้ตำแหน่งนะครับปั๊บเนี่ยแค่นี้พร้อมที่จะลุยแล้วนะครับลำโพงก็เป็นออปชันนะครับโบเวอร์แอนด์วิลกินนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดเห็นไหมนี่คาร์บอนทั้งหมดนะก็นี่คือคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับ SVJ นิดนึงอ่ะไปชมกับ SVJ หน่อยว่ามันจะแตกต่างกันประมาณไหนนี่อยู่ข้างๆกันเลยนะครับโอเค SVJ เนี่ยถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยเห็นไหมมันอันนี้จะดูแบบแหลมๆคมๆใช่ครับปีกก็เยอะปีกเยอะมันเยอะนะเยอะมันเยอะมากนะ SVJ เนี่ยก็ลืมดูไปว่าล้อเนี่ยสเปคมันยังไงนะครับ SVJ จะเป็นล้อขนาด20นะ225/30นะครับตัวนี้มันจะเป็นสเปคพิเศษนะครับ P0 Corsa นะครับมันจะเป็นสเปคของ Lambo อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่านี่จะเป็น Tofio เลยนี่จะเป็น Pirelli P0 Tofio R ตัวนี้มันจะเกาะมากเทรดแวร์มันจะต่ำนะครับเนี่ยเทรดแวร์แค่60ความนุ่มของยางมันจะนุ่มมากเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยยางมันจะหมดเร็วแต่มันจะเกาะแบบเหมือนยางซอฟมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็น245นะครับ35แล้วก็เป็น69อันนี้เทรดแวร์80อันนี้เทรดแวร์60อันนี้ก็เกาะแล้วฮะเพราะว่าต่ำกว่า100เนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นยางซอฟมากนะครับอ่ะเรามาดูคันนี้ต่ออันนี้ก็เป็นไดคาร์บอนเป็นไดคาร์บอนครับของเอเวนนะครับแต่อเวนตรงนี้จะใหญ่ใช่ไหมรับลมเข้ามารับลมแบบเต็มๆใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์ตรงนี้ SVJ นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ไว้ดูดอากาศเข้าไปนะครับนี่ตัวนี้อเวนเนี่ยข้างหลังจะดูอลังการกว่านี่ให้ดูตรงนี้ดูแบบยิ่งใหญ่ตัวเนี้ยแล้วปีกตัวเนี้ยเป็นเห็นว่าเห็นชัดเลยว่าเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ข้างหลังอ่ะถ้าดูข้างหลังอเวนพี่ว่ารู้สึกว่าอเวนมันดูมันเหมือนเครื่องบินลบมากขึ้นใช่มันดูแบบคือหล่อคนละแบบหล่อคนละแบบไอ้5ไอ้765มันก็จะแบบมีสวดทรงที่มนหน่อยแต่ไอเนี้ยจะเป็นเหลี่ยมๆเหมือนเครื่องบินมีท่อมาคู่ไงนะครับอ่ะไหนๆก็มาละเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงคันนี้มาติดลำโพงจะเป็นฮูราแคนอีโวครับเนี่ยให้ดูว่าวิวัฒนาการของมันน่ะของรถรุ่นใหม่ๆของ Lambo เนี่ยทรงอ่ะก็จะเป็นริมๆอย่างงี้ใช่มั้ยนี่เป็นตัวขับ4จะมันจะเป็นเหมือนลักษณะตัว Y ตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนขับ2ใช่มั้ยไม่เหมือนนะครับนี่คันนี้ก็คือขับ4นี่ก็คันนี้ติดลำโพงนะครับก็กำลังแดมอยู่เก็บเสียงนะครับทำให้เสียงมันดีขึ้นลำโพงลำโบมไม่ค่อยดีก็อย่างที่เราเคยให้เพื่อนๆได้ชมกันคันนี้ก็ออปชั่นเยอะนะล้อฟอร์สล้อแพงนะครับมีข้องหลังกระจกสีก็สีพิเศษคันนี้ออปชั่นน่าจะมีหลายล้านอยู่แน่นครับแน่นครับส่วนแอบมองข้างนี้คันนี้คือเขาแรปฟิล์มกันลอยอันนี้คือ CLS 53เป็นรุ่นยอดฮิตที่ออกไปเยอะมากนี่พี่ก็อยากได้นี่เขาก็แรปฝากระโปรงอยู่เดี๋ยวเขาแรปทั้งคันนะครับต้องโดนแล้วแหละพี่ต้นมีคันนึงพาไปดูอ่ะรถของกูดี้แล้วกันไปนี่วันนี้มีจอดเยอะจะเกินวันนี้จอดเยอะหลายคันอ่ะเรามาดูอีกคันนึงอันนี้รถกูดี้เคครับนะครับคันนี้ก็จริงๆมันสีเขียวแบบเขียวเงาเงาไปเขียวเงาก็มาแรปแบบใส่ด้านให้ดูดักดักแบบดูดักดักครับดุหน่อยดุหน่อยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือ 570S แมคคาเรนก็เหมือนงานรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เปิดแบบนี้นี่ที่เปิดอยู่นี้นะครับปึ๊บกับช็อปซ่อนๆนะแมคคาเรนเนี่ยที่เปิดแล้วแบบเท่อะแต่ว่ารุ่นนี้หลังคาจะไม่เหมือน765ครับหรือ720มันไม่เว้าอย่างนี้นะมันจะไม่เว้าใช่ไหมเราเข้าเราก็ต้องแบบย่อหน่อยเข้ายากหน่อยแต่ว่าก็หล่อเพราะว่าเปิดประตูแบบมันเหมือนคล้ายๆปีกนกอะกลางขึ้นนะครับนี่ก็คือจุดเด่นเขาเลยนี่คือรุ่นเริ่มต้นของแมคคาเรนแต่เป็นรถที่ขับโคตรดีเทอร์โบอ่ะแม่งแรงใช่นะสุดสุดจริงสุดๆเลยนะครับแล้วอีกคันนึงนี่รถพี่ต้นเห็นไหมนี่คือเขียวเงาเขียวเงาจะเป็นแบบนี้เขียวเงาอย่างนี้นะครับนี่คือแต่ถ้าแรปลงด้านมันก็จะเป็นเขียวแบบนู้นนะฮะนี่คันนี้ลูกรัก
เอาไปไปมาทุกทริปเปลี่ยนไปได้สักทีไหมลองดูเอาแบบนี้แหละดีกว่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าไปลองกันดีกว่านะครับครับลุยกันดีกว่า765กันหน่อยภายในนะฟีลลิ่งการนั่ง2คนเข้ามาข้างในเราโหมดเอาไปที่โหมดสแตนดาร์ดหมดนะครับ1ก็เข้าเกียร์ก็กดปึ๊บไปโอ้โหรู้สึกว่าปีกหลังมันกางขึ้นมาเองอะตอนกดออกตัวก็เริ่มดึงแล้วพี่ต้นนะโอ้สุดยอดรู้เลยว่ารถมันฟิลเบาอ่ะแต่หัวพี่อ่ะเหลือนะเหลือเขาทำเหมือนรับอยู่เลยโคตรเหลือเลยพื้นที่ในราคาเขาบุ่มไปด้วยเดี๋ยวลืมเอาลิฟต์ลงเลยเอาลิฟต์ลงนะฮะทีนี้เราจะไปซัดกันนะไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะสำหรับเนี่ยเวลาปรับตรงให้ LT ปรับโหมดแล้วก็เรามาสแตนดาร์ดก่อนแล้วก็กด Active ปึ๊บ1ครั้งนะครับนี่คือสแตนดาร์ดแต่ตอนนี้มันยังเข้าเป็นออโต้แหละนะครับขับรถในซอยธรรมดาแบบชิวๆวันทำงานอะไรบอกเลยว่าเบรกรถคันนี้โอเคมากมันยังไม่แบบครั้งที่แล้วเนี่ย7570มันเบรกมันยังรู้สึกเป็นแบนมันแข็งๆกว่าอันนี้ดูใกล้เคียงกว่าเดิมดูเหมือนรถทั่วไปมากขึ้นครับแต่เบรกเขาจะแบบชิดกันอ่ะนะระดับเดียวกันนะครับเบรกแล้วก็ส่วนตรงซุ้มเท้าอ่ะเท้าคือวางในตำแหน่งที่ปกติก็คือไม่ได้น่าเกียดครับไม่ได้แบบเอียงมาทางซ้ายแบบน่าเกียดนึกออกไหมกำลังดีกำลังดีกำลังพอดีและชิดกันมากเบรกกับคันเร่งชิดกันมากเหมือนแบบพร้อมระวังพร้อมแบบลงสนามตลอดเวลาใช่ครับแบบชิดเลยอ่ะเหมือนเขาเหมือนออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยขับแบบสองขาครับซ้ายเหยียบเบรกขวาคันเร่งแบบแข็งฟีลลิ่งแบบแข็งเลยรถแข็งเลยแต่นี่น้ำมันหมดแล้วเราอาจจะต้องแวะเติมน้ำมันกันก่อนในมีเชื้อเพลิงเราไว้ซัดไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราสามารถปรับโหมดเป็นเมนูหรือออโต้ก็ได้ถ้าเกิดตอนนี้เราเข้าเอ็นอยู่เมนูใช่ไหมเราต้องการเดินหน้าเรากด1ครั้งมันก็จะเข้าเป็น A อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเมนูได้เนี่ยเป็นเมนูใช่มันก็จะไม่เปลี่ยนเลยอย่างนี้เรากดตรงนี้ครั้งปุ๊บมันก็เป็นออโต้แล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เรานี่คือเปลี่ยนลองดูนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับชิวๆชิวๆในเมืองอะไรอย่างเงี้ยรถเยอะเมื่อกี้ลองกดดูแล้วแบบลืมไปว่ามันเป็นเมนูอยู่ก็โอเคนะดูง่ายๆดีเราดูนี่คือโหมดสแตนดาร์ดนะเห็นไหมฮะด้านซ้ายมันก็จะบอกค่าบอกอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเด็ดปุ๊บตรงกลางมันจะเข้มขึ้นนิดนึงนะฮะเกียร์ขึ้นแต่พอเกียร์ขึ้นมานะครับแต่พอเปิดมาเป็นตัว T น่าจะเป็นแทร็กนะครับแทร็กโหมดเนี่ยปุ๊บหน้าจอมาเงี้ยเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่เกียร์กับตัวนี้เองแค่นั้นเองจะเป็นจอใหญ่ไปเลยใช่ใช่ใช่ยอดเนี่ยกดวุ้ยคันนี้ตึงมากอ่ะสุดยอดกดนี่ตึงมากอ่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้ยังไม่ได้ซัดจริงนะไม่ได้ซัดจริงอันนี้ดูเบาๆก่อนแล้วก็ power train นะตัวนี้อันนี้เป็น handling ไงอันนี้เป็น power train ก็เป็น trackเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นเกียร์เป็นแบบสปอร์ตไปก่อนดูว่าจะจี๊ดขึ้นมาไหมนะครับเวลาเข้าเกียร์ว่างก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปึ๊บเข้าเกียร์ว่างโหมดสปอร์ตออโต้นะครับเป็นแฮนด์ลิ่งเป็นแทร็กโหมดนะครับนี่โอ้โหแค่เสียงมาเต็มนะเสียงห้องเครื่องเข้ามาโอ้โห
ล้าเหยียบโอ้ยสุดยอดว้าวจริงว่ะว้าวจริงว้าวจริงว่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแบบอยู่คือไม่ใช่แค่บอสเบรกเดียวมีตัวสไปเลอร์หลังช่วยด้วยใจหายวาร์ปเลยจอร์ดโอ้อ่ะเดี๋ยวรอแม่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะแทรกด้วยแม่ออยเดี๋ยวจะให้แม่ออยมาขึ้นมาขับแต่ว่าเดี๋ยวจะแยกคลิปไปนี่เรานัดแม่ออยมาเจอที่ช็อกโกแลตวิวนะครับว่าแม่ออยจะเป็นยังไงกับ765 LT ขับแมคคาเรนครั้งแรกได้นั่ง765 LTสุดยอดฝากไปดูคลิปไม่รู้คลิปไหนลงก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าแม่ออยจะเป็นยังไงนะครับเราลองขับฟิลลิ่งเข้าโค้งหน่อยดิเสียงเทอร์โบนี่มันสัตว์แต่มันวิ่ง80แต่มันรถนิ่งช้ามากเลยนะเนี่ย80เฮ้ยโอ้โหเจอพอสสุดหล่อโอ้โหสวัสดีครับพอสโอ้ยเข้าโค้งแบบกริปมากสุดยอดเออโคตรกริปคืออยู่อ่ะเอาแบบเนียนเลยสุดยอดจริงนี่โค้งมาแบบ80อยู่เลยสบายสบายเลยนี่ถ้าไม่ติดพอสคันหน้านี่น่าจะพุ่งไปได้เลยนะพี่รถไม่มีอาการเลยว่ะยอดเออแม่งรถแม่งโคตรดีโคตรดีจริงๆรอบแบบนี้ยูเทิร์นนี่นะฮะโอ้ยแอปโอ้โหแอปสวัสดีสวัสดีจริงด้วยเกียร์เข้าเกียร์3อ่ะเหมือนจะลอยได้เกียร์3นี่แบบแม่งคือคันนี้มันเปลี่ยนเรโชอ่ะเกียร์มันชิดมากช่วงเกียร์3ไปเกียร์4อ่ะพอ2ตัด3ปุ๊บมันดึงต่อโหแบบเออเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวไปวิ่งบนทางด่วนให้ดูโอ้โหว่าจะเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงแบบเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปเออมันเปิดวาร์ปจริงอยากให้ลองเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่านะครับโอเคแค่ไปลองเข้าโค้งลองอะไรนั่งเหลือ10เหลือแค่10กิโลตอนนี้เหลือ5แล้วตอนนี้เหลือ5แล้วอ่ะตอนออกมาวิ่งได้ประมาณ40กว่าโลขับไปประมาณ5โลเหลือ10โลเหลือ10โคตรกินเลยเสร็จนะครับก็ 1,000 บาทก็ประมาณครึ่งถังกว่าตอนแรกเกือบหมดนะตอนแรกเกือบขึ้นถังนิดๆเออก็พอได้พอได้ถือว่าถังใหญ่ใช้ได้ใช่จากการลองขับแบบรถติดๆนะครับใช้งานโอเคนะถือว่าใช้ได้ขับง่ายขับไม่ได้นี่นะอาจจะต้องกะระยะมันหน่อยนึงรถขับก็ค่อนใหญ่แล้วเริ่มชินกับเบาะตัวนี้ละถือว่าเบาะตัวนี้โอเคครับเป็นหลังแข็งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถึงกับโหดร้ายก็ถือว่าสบายใช่ผมว่าจากอาที่ผมนั่งนะผมว่าน่าจะดีกว่า SVJ สบายกว่า SVJ นิดนึงคนละเรื่องเพราะว่า1เกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยคือเราปรับเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยเป็นโหมดแรกครับมันออโต้ทุกอย่างหมดขับไม่มีกระชากไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบดึงหน้าง่ายใช่ๆแล้วไม่ได้ลากรอบให้เราหงิดไม่ได้แบบไม่ทำให้เราหงุดหงิดแบบอื้ออะไรเงี้ยหรือสะดุดเพียงแต่ว่าโอเคหนึ่งคือรถเนี่ยเวลาเหยียบเบรกปล่อยเบรกรถมันไม่ไหลต้องมีการแบบเติมนิดนึงมันจะต้องเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยนะครับส่วนเบรก
บอกเลยคันนี้ดีกว่า570เนี่ยเบรกดีขึ้นนะครับเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยเราลืมเอาลิฟต์ลงพอรถวิ่งด้วยความเร็วที่ถึงจุดนึงเขาจะเอาลิฟต์ลงให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ขับคือต้องยอมรับว่าเสียงรุ่นนี้เข้ามาเสียงท่อดังขึ้นกว่ารุ่น570ครับตัวนี้เสียงเข้ามาเต็มๆรู้สึกฟีลลิ่งมาฟีลลิ่งมาเลยคือฟีลลิ่งมาเลยครับแบบคือมันจะไม่ได้ปุ้งปังปุ้งปังแต่มันอืดอาดออกมาเสียงคือเสียงมีอ่ะไม่มีให้พอสนุกมีให้สนุกมีให้รู้ว่าเราเร่งแล้วแบบสนุกเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดเบาๆก็เงียบอยู่ไอ้พี่ต้นอันนี้คือเดิมๆเดิมธรรมดาขับเรื่อยๆก็ถือว่าไม่หนกฟังเพลงเครื่องเสียงดีด้วยฟังเพลงก็ฟังรู้เรื่องสบายใช่แต่ทอพอจะกดเนี่ยมาแบบแต่มูดปาร์ตเลยใช่ๆเอาเดี๋ยวเราลองเป็นสปอร์ตไปก่อนแล้วกันนะครับเราเป็นสปอร์ตกับเมนวลไปก่อนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองกดดูสักนิดนึงไปมากเลยนะพี่ต้นเกียร์นี่แบบใช่ครับคือแบบเนี่ยเกียร์4คือเนียนมากเกียร์เนียนมากโอ้นี่ยังไม่ใช่แทร็กนะนี่ขนาดแค่สปอร์ตนะโอ้โหโอ้โหโอ้ยโหโอ้โหเกียร์แบบโคตรดีอะเหมือนอยู่ในอุโมงค์วาร์ปรถแม่งโคตรดีโอ้โหแต่รอยต่อเกียร์แบบชอบมากต้องแบบจังหวะเปลี่ยนเกียร์นี่มันมันไม่แบบมันไม่โชว์โค้งข้างมากนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดแป๊บคือ200นะครับแล้วแบบถ้ามองข้างหลังอ่ะจะกระจกหลังอ่ะจะเห็นตอนเราเบรกอ่ะไอ้แผ่นสไปเลอร์หลังมันปึ๊กมันขึ้นมาช่วยรับเลยขึ้นมาแบบทันทีอ่ะยอดแบบเนี่ยพอเบรกปุ๊บเนี่ยเบรกปุ๊บแอร์เบรกขึ้นแบบใช่ๆปึ๊บเลยปึ๊บนี่นะขึ้นมาแบบต้านลมให้เลยใช่อุ้ยโคตรมันอ่ะบอกเลยว่าแม่งคันนี้คือที่สุดตั้งแต่ขับมานี่คือฟีลลิ่งแบบไม่รู้จะพูดยังไงวะยังไงนั่งแล้วดูใช่ไหมโอ้สุดยอดครับนั่งหลายๆนั่งมาหลายๆคันคือผมว่าคันนี้นั่งเนี่ยดูเฟอร์รี่นะแปลกๆใครไม่รู้โอ้โหทักทายเขาหน่อยครับ488สวัสดีนะครับไม่รู้รถใครไม่รู้รถใครนี่โอ้โหอาจจะเป็นคนรู้จักหรือเปล่าโคตรเป็นยังไงสุดยอดอันนี้นะเปิดวาร์ปของจริงเลยพี่ต้นนี่ยังสปอร์ตโหมดนะนี่นะยังไม่ได้ปรับนะไม่ใช่แท็กนะโอ้โหขอแท็กมากจอลงแล้วจอลงแล้วหัวใจหาย488ไม่เล่นด้วยเลยหรอไม่เล่นด้วยเลยไปแล้วมันเอาอยู่หมดทุกทางจริงๆนะพี่ต้นเข้าไป
ครจะเหลือใครจะไม่ไหวกับมันใช่ไหมโคตรมันคือมันดิบแบบสมูทเลยครับใช่โอ้สุดยอดมากไม่กล้าขับแล้วกลัวเอาใหม่คือแบบเนี่ยเปลี่ยนเลนเนี่ยรถมันแบบเอาอยู่จริงแล้วตอนเปลี่ยนเกียร์พุ่งออกมาอุตเบกนี่คือต้องยอมรับคือมันมีสไปเลอร์มาช่วยดิโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะแอบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราลองนิดนึงอยากจะลองแบบ0 100ขึ้นมาดูดิว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เป็นโหมดแทร็กเลยนะแทร็กคอนโทรลออกมานะครับเอาแบบออกแบบธรรมดานะเดี๋ยวลองสูตรถึง200ดูนะฮะว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเป็นคนบ่อยแล้วนะว่าเท่าไหร่เมื่อไหร่ออกนะครับ1 2 3ไปครึ่งมันยังไม่ได้ออกร้อนคอนโทรลโหแต่ก็แบบโอ้โหแต่มัน200กว่าดูไม่ทันเมื่อกี้ก็ดูไม่ทันคือโอ้โหโอ้โหจะพูดยังไง9วิคือตอนนี้คือหัวใจพี่หล่นเลยคืออ่อนหมดแล้วตอนนี้โอ้ขอโหมดธรรมดาแล้วกันนะฮะเป็นแบบสปอร์ตนะครับเมนวลออโต้ธรรมดาแล้วกันไม่ไหวแล้วตอนนี้คือโอ้โคตรโคตรคูลอ่ะเมื่อกี้ดูน้ำมันใหม่จำได้ไหมเมื่อกี้อ่ะมันเกินกลางครึ่งมาทางขวาตอนนี้มันต่ำลดลดนี่แค่ขามานะนี่แค่แบบว่าเราขาเดียวเลยนะแบบเดียวเองนะใช่ถึงบอกเมื่อกี้ตอนออกจากร้านเราอ่ะมันหลอดนึงไงครับพอขับมาได้เดียวมันหมดเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงโอ้นี่เขาเรียกว่านอกจากเปิดวาร์ปรถแล้วยังเปิดวาร์ปน้ำมันด้วยหายหมดสูบหมดโอ้สุดยอดจริงตัดเปลี่ยนเลนอะเมื่อกี้ก็ลองให้ดูแล้วคือมันไม่มีอาการของรถที่จะโยนหรือไม่ไปให้โอ้โหเป็นนัมเบอร์วันเลยใช่ยอดอะคันนี้เดี๋ยวบอกสเปคคร่าวๆนิดนึงครับผม765ม้า7สปีดดูคัทนะครับเครื่อง 4,000 เครื่อง 4,000 0ถึง100 2.8 0ถึง200 7.2 นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือคันนี้คือคิงเลยผมเราวิ่งสมกับที่เป็น765 LT นะครับใช่แบบเราได้มาลองแล้วรู้สึกเลยว่าแม่งหลงรักคันนี้มากหลงรักแม็กกาเลนมากสุดยอดเลยแต่เราปัญญาที่จะซื้อเนี่ยมันคันนี้ราคาได้ข่าวว่าราคาค่าตัวนี้มันจะได้รถพี่2คันเลยนะเนี่ยรถไปต้น2คันเลยนะมันไม่ไหวจริงๆไงเราก็ได้แค่เอาฟีลลิ่งตรงนี้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่บ้านนะครับได้ดูกันได้มาลองให้เพื่อนๆนี่ถือว่าดีใจมากยอดดีใจมากเป็นขวัญตูดมันเป็นตูดมากเลยใช่ใช่ใช่นะครับยอดจริงอ่ะก็สำหรับวันนี้แล้วกันเนาะครับผมแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปตาม IG พี่ต้นคาซ่านะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในเพจFacebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองรถคันไหนเดี๋ยวเราไปตามติดตามกันอีกทีหรือเพื่อนมีรถรุ่นอะไรที่อยากให้พี่ต้นไปลองนะครับไปดูไปรีวิวเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ได้เลยนะครับยินดีเลยนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้ถ้าไม่ได้บาวฟุ้ง Enjoy it ไม่ได้นะครับต้องขอบคุณบาวฟุ้งมากนะครับเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ